ขยันจริงๆมิลินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้าคุณมาได้ไงอ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกอุ๊ยอุ๊ยเฉยเจ็บแล้วยังจะซ่าอีกเฮ้ยคนเดียวอะไรอ่ะตะโก้เดี๋ยวไม่มีขายยังจะงกอีกเอ้าโอ้ยแล้วน้องเวลาก็มีให้เจอก็เพลอคิดถึงเธออยู่ดีขอมาดูหน่อยนะหมอคุณต้องขนาดนี้เลยเหรอผมชินวงนิดหน่อยเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยค่ะเฮ้ยคุณมาเดี๋ยวฉันทำเองผมเป็นหมอคุณเป็นคนเจ็บอยู่นิ่งๆแต่คุณเป็นหมอฟันหมอก็หมอค่ะบวมไม่มากถ้าประคบเย็นเอาไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวอาการบวมก็ลดลงนี่ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าต้องประคบเย็นฉันคิดว่าต้องประคบร้อนมาตลอดเลยอะประคบเย็นเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงจะทำให้ลดบวมได้คนเข้าใจผิดกันเยอะถ้าเกิดว่าเราไปประคบร้อนเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่คุณเป็นหมอฟันรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอจริงเหรอดิผมเป็นหมอฟันก็ใช่ว่าผมจะต้องรู้เรื่องแค่เรื่องฟันนะคุณค่ะคุณหมอถ้ากลับบ้านไปเนี่ยห้ามทายาหมองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะถ้าทายาหมองเนี่ยจะทำให้ยิ่งบวมถ้าคุณกลับไปบ้านเนี่ยให้ประคบเย็นแบบนี้แล้วก็หาผ้ามาพันประคองข้อเท้าไว้ผ้าพันเดี๋ยวทำให้ดูจับไว้เดี๋ยวผมจะสอนเวลาคุณกลับไปบ้านจะได้พันถูกอาการแบบคุณเนี่ยคือคุณเจ็บข้อเท้าด้านนอกให้คุณพันผ้าจากด้านในออกไปข้างนอกเริ่มจากฝ่าเท้าก่อนแล้วก็ขึ้นไปที่ข้อเท้าแบบนี้เวลาที่คุณกลับไปพันที่บ้านเนี่ยอย่าพันแน่นเกินไปเข้าใจไหมเดี๋ยวเลือดมันจะคั่งกับเพียมันเกะกะคนอื่นเขามานี่บางทีมินก็คิดนะคะว่าคุณหมอน่าจะไม่มีปากเวลาดีก็ดีดีแต่พอเวลาพูดเนี่ยร้ายกาจฉมัด